ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจเจตครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเป็นวันหวยออกด้วยนะครับคุณโคสิตครับเราพูดกันถึงเรื่องหวยเลยแล้วเมื่อกี้คุณโคสิตพูดไปแล้วว่าเศรษฐกิจที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมากใช่พวกคือวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับเรามีเศรษฐกิจบนดินเศรษฐกิจบนดินหมายความว่าเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายแล้วเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเยอะเคยมีนักวิชาการทำการวิจัยไว้เนี่ยว่าเศรษฐกิจใต้ดินมูลค่าเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยมากกว่าเศรษฐกิจบนดินหลายเท่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 เท่าครับนานๆแล้วนะหลายปีนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะมากขึ้นกว่าซ้ำไปเพราะเรามีเศรษฐกิจใต้ดินเยอะแยะเช่นหวยเถื่อนเนี่ยถูกไหมฮะครับพวกนี้คือไม่มีระบบควบคุมได้เลยไม่ได้เสียภาษีเลยเลยครับเรามีธุรกิจที่ไม่เสียภาษีที่ควรเสียภาษีแล้วไม่ยอมเสียภาษีอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดใช่ไหมฮะครับนะเราเริ่มตั้งแต่ธุรกิจสีเทาๆทั้งหลายแหล่นี่แหละนะเราบอกประเทศเราเนี่ยเราแอนตี้คาสิโนแต่เราก็ยอมรับว่าบ่อนเนี่ยมีอยู่ทุกแห่งทุกที่เลยถูกไหมฮะครับเรามีบ่อนอยู่ทุกแห่งเลยแล้วก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ผู้กำกับคนนั้นโดนย้ายก็มีบ่อนครับนะแล้วเดี๋ยวก็มีมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นที่รู้กันอ่ะชาวบ้านก็รู้ทุกคนเผื่ออยู่ใกล้ๆด้วยรู้หลายคนเนี่ยยิ่งตอนผมไปตอนหาเสียงผู้ว่ากับสวเนี่ยตอนผู้ว่าไปเขาบอกเนี่ยคุณโกสิตฟ้องเนี่ยบอลมันอยู่ตรงนี้เองครับนะแล้วตำรวจรู้ไหมเขาก็รู้แล้วคนอื่นรู้ไหมก็รู้แล้วแถวนี้รู้ไหมรู้หมดแต่มันก็อยู่นะแล้วก็บอกไม่มีแล้วก็วันดีคืนดีก็มาจับเหมือนเป็นเทศกาลหรือจับเป็นพิธีโรยโรยหน้าโรยหน้าไปถูกไหมครับในขณะที่รอบบ้านเราเนี่ยก็มีหมดแล้วถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของครับแล้วลูกค้าก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะฮะคือตัวนี้เองก็แปลไม่ได้ผมไม่ได้แปลว่าส่งเสริมการพนันแต่ผมคิดว่าการบริหารการบางอย่างมันเป็นเรื่องที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยสู้เอาอยู่บนดินแล้วคุมมันเลยดีกว่ายังเห็นคนเห็นอะไรเห็นจำนวนก่อนแล้วเงินยังเข้ามายังได้ภาษีครับคือถ้าเราพูดถึงเนี่ยถ้าบอกไอ้ที่ปิดทุกอย่างที่เป็นอบายมุขเหล้าเบียร์ก็ต้องเลิกขายบุหรี่ก็ต้องยุบโรงงานไปเลยโรงงานต้องเลิกไปเลยมันหลักการเดียวกันใช่ไหมแล้วก็เก็บภาษีบาปครับถูกไหมฮะถ้าท่านรับรองทำแบบนั้นแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับคาสิโนนี่เปิดตามสบายอยากเปิดเชื่อไหมคาสิโนเจ๊งเพราะมันมีเยอะแล้วคนฮอลแลนด์ก็ไม่เคยอยากเล่นเฉยๆเพราะมันเห็นจนชินแล้วก็ให้ความรู้รู้ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนลอตเตอรี่อะลอตเตอรี่ก็เหมือนกันถูกไหมฮะก็มีได้มีเสียคือขาดทุนก็โดนกินไปเลยซื้อลอตเตอรี่ถ้าขาดทุนก็ศูนย์บาทถ้ากำไรก็ได้กำลังลุ้นกันถูกไหมครับมันก็หลักการเดียวกันก็ทั้งอย่างนี้ทำไมไม่ให้สลากกินแบ่งทำซะเลยเพราะผมก็คิดว่าบางอย่างถ้าเราเอาพวกใต้ดินขึ้นบนดินแล้วทำให้ถูกระบบควบคุมได้แล้วเงินไปพัฒนาให้ความรู้ประชาชน คนไทยก็จะมีการศึกษาดีขึ้นมีความรู้ฉลาดขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงตลาดหุ้นก็เหมือนกับว่าเหมือนหวยนี่แหละก็บ่อนออนไลน์ก็ตลาดหุ้นเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมราคาขึ้นลงตลอดเวลาเลยคนซื้อคนเลื่อยไปเราก็รู้แล้วเองก็บอกแมงเม่าบินเข้าตลาดหุ้นเยอะแยะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราเข้าระบบเนี่ยมันยังมีภาษีเลยได้เสร็จแล้วก็มาให้ความรู้ประชาชนมากๆประชาชนรู้ว่าการลงทุนถ้าจะเสี่ยงเรื่องหุ้นเนี่ยเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นยังให้ความรู้คนนะครับคุณจะเสี่ยงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสได้หรือคุณจะเสี่ยงเรื่องอะไรก็แล้วแต่คาสิโนหรือว่าไอ้หวยเถื่อนเนี่ยเอาขึ้นบนดินนะครับทุกอย่างให้ความรู้คนอย่างน้อยยังได้เงินไปพัฒนาเพราะในเมื่อใครๆเขาก็เล่นอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วอะครับอย่างนี้เนี่ยมีคนอาจจะถามได้ครับว่าจริงๆแล้วอย่างบ้านเมืองเราเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีระเบียบซื่อสัตย์อดทนต่างๆนานาแต่ทำไมถึงเอาธุรกิจบาปแบบนี้ขึ้นมาไว้บนดินมันจะทำให้เป็นการมอมเมาประชาชนคือผมก็เคยไปศึกษาเรื่องนี้ว่าผมก็เคยถูกเชิญเป็นกรรมธิการบ้างอะไรต่างก็ไปดูงานทุกคนก็ดูไปดูประเทศอื่นประเทศขนาดมุสลิมเขายังมีเลยมาเลเซียเนี่ยมีตั้งแต่ผมตอนเด็กครับใช่ไหมมีเกนติ้งมีอะไรต่างสิงคโปร์เมื่อก่อนก็ไม่เคยเดี๋ยวนี้เปิดมาเป็นไงยอดรายได้การท่องเที่ยวขึ้นเยอะแยะครับแล้วประชาชนเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนถูกไหมเขามีโซนให้คนสิงคโปร์ก็มีโซนทั่วไปเขาก็มีการควบคุมได้ครับคนที่จะเล่นต้องมีรายได้เท่าไหร่เป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยมันควบคุมได้แล้วเงินก็กลับมาพัฒนาประเทศเขาด้วยมันก็จะกลับมาพัฒนาเพราะคุณไม่เขาเล่นเขาก็ไปเล่นกับคนดีนะหรือเขาก็ไปเล่นบ่อนเถื่อนหรือเขาก็ไปต่างประเทศยิ่งสูญเสียเข้าไปใหญ่เพราะไปต่างประเทศคุณต้องเสียเงินออกไปเดินทางไปที่พักไปต่างๆขากลับช้อปปิ้งซื้อกลับมาอีกถูกไหมฮะมันสูญเสียสองทางนะแต่ถ้าเราทำแล้วควบคุมได้แล้วให้ความรู้คนนะครับมันอาจจะดีกว่าแล้วก็เงินไปพัฒนาต่างๆได้ผมไปดูมาเก๊าเมื่อก่อนนี้นะครับเดี๋ยวนี้มาเก๊ากลายเป็นเศรษฐกิจดีขึ้น
รายได้จากภาษีของคาสิโนในมาเก๊าเนี่ยแทบจะเท่ากับ GDP งบประมาณประเทศไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีภาษีเก็บจากพวกนั้นที่จากการลงทุนของประเทศต่างๆมาลงทุนรายได้นั้นเป็นแหล่งบันเทิงเขาเนี่ยนะในคาสิโนเอามาให้นักศึกษาได้เรียนฟรีได้ความรู้ได้อะไรต่างๆมากขึ้นครับนะครับเพราะคนมาเก๊าเองเขาเล่นไหมเขาก็ไม่เคยได้เล่นเพราะมันเห็นทุกวันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงถ้าคนอยากเล่นสนุกเขาก็มีเกณฑ์ของเขาอะไรนะครับเล่นเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนสิงคโปร์เหมือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะเราไปดูที่คาสิโนของเวกัสคนเล่นเนี่ยคนอเมริกันแท้ๆเนี่ยไม่เคยเล่นหรอกส่วนใหญ่เป็นคนต่างนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมาดูโชว์มาช้อปปิ้งมากินอาหารแล้วก็คือนั้นตั้งใจจะไปจ่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะคือคนมันจะเล่นยังไงก็ห้ามไม่ได้นะครับแต่ทำไงเราให้มันเข้าระบบเราให้ความรู้คนแต่ถ้าคิดถึงในประเทศไทยเนี่ยมันมีคำถามอย่างงี้ครับว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้ามือหวยเนี่ยก็มีอิทธิพลทั้งนั้นถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไปทำยังไงเขาได้คือในความคิดผมเนี่ยนะคือถ้าสิ่งเหล่านี้เราก็ให้สลากกินแบ่งเป็นเจ้าภาพจ้ะครับนะครับแล้วก็ทำคุยกับผู้คนจริงๆรู้อยู่แล้วรัฐบาลไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหรือตำรวจเขาก็รู้ว่าบ่อนมันอยู่ตรงไหน แล้วก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็รู้มันรู้หมดอยู่แล้วอ่ะ ใช่ไหมฮะก็เชิญทุกคนว่ามาทำให้ถูกต้องกันสักทีดีไหมถูกไหมฮะครับมาทำให้ถูกต้องก็เข้าสู่ระบบก็ทุกคนมาถือหุ้นเอาเข้าตลาดทรัพย์ไปด้วยเลยแล้วกันโอ้นะทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็รัฐบาลควบคุมได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยุบไอ้ที่ระบบบ่อนเถื่อนใต้ดินซะพอบ่อนเถื่อนใต้ดินไปมันก็เกิดขบวนการมีตำรวจที่ต้องไปรับสวยรับอะไรต่างๆตำรวจรับสวยก็ไปซื้อตำแหน่งตำรวจดีๆก็ไม่มีโอกาส อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าเรายอมรับความจริงการแก้ปัญหาต้องยอมรับความจริงแล้วก็แก้และควบคุมมันให้เป็นระบบกำหนดพื้นที่ก็ได้ถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นทุกวันนี้เราไม่มีมันก็ไปอยู่รอบบ้านหมดอะแล้วไปดูดิผมก็เคยไปดูคนไทยทั้งนั้นใช่ไหมฮะครับนะมันพวกนี้ผมว่าบางอย่างเขาเรายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพฤติกรรมคนเป็นงี้นะเหมือนบางทีผมบอกเคยอยากรู้ไหมพฤติกรรมคนเป็นยังไงคุณเอากระดาษแผ่นหนึ่งไปปิดไว้แล้วเขียนว่าห้ามเปิดนะแล้วทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงรอยมือเต็มไปหมดนะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกเอ้าเปิดสิเปิดสิจะเปิดทำไมไม่เอากลัวมีอะไรโผล่มาเอาเชิญเปิดไม่เปิดนะเอาเชิญเล่นเลยเล่นตามวัยเล่นดิเอ๊ะยังไงแต่บอกห้ามเล่นห้ามเข้าอันนั้นห้ามหมดนะฮะคนก็อยากลองใช่ไหมครับครับทุกวันนี้เราก็มีเหล้าสุรานะครับแหล่งบันเทิงเรามีอยู่แล้วครับผมนวดเต็มไปหมดมันก็มีอยู่แล้วทุกอย่างนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าทำไงจัดให้เป็นระบบเสียแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ความรู้ประชาชนมากขึ้นนะฮะผมก็มองเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมมองไปถึงเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นสีดำก็ได้เป็นเรื่องของโสเภณีอันนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนหวยไหมถ้าสมมติเราจะยกขึ้นมาบนอยู่บนดินคือตรงนั้นเนี่ยอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์หรืออะไรประเทศก็มีเขาก็ถูกกฎหมายขึ้นทะเบียนยังควบคุมได้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วจริงๆในทั่วประเทศไทยพวกโลกสวยเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ควรจะส่งเสริมนะแล้วแก้ได้ไหมเนี่ยถ้าคิดแบบโลกสวยทุกวันแล้วมันแก้ได้ไหมมันเพิ่มขึ้นไหมถูกไหมครับแล้วยังมีโรคเอดส์เนี่ยวันนี้โรคเอดส์ผมเคยใส่โพสต์ในเฟซบุ๊กผมโรคเอดส์แล้วก็ติดลำดับโลกไปแล้วนะใช่เราเพิ่มตลอดครับนะฮะเพราะว่าคนมันไม่มีทางออกมันก็ไปแอบๆหมดถูกไหมแต่ถ้าเรามาให้เขาเข้าใจให้มีความรู้เดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับเราสอนเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนแล้วใช่ไหมเรามีรู้จักการใช้ถุงยางแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยต้องคุยแล้วแต่ถ้าทำให้เป็นระบบเราควบคุมได้ตรวจสอบได้ถูกไหมฮะการเคลื่อนย้ายคนเหล่านี้ไปไหนทำยังไงเราตรวจสอบได้เหมือนประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีโซนนึงเลยนะฮะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาไม่มีทางไปนะฮะเขาอาจต้องไปทำอาชีพนี้ชั่วคราวอะไรต่างเนี่ยเขาก็ต้องไปรีจิสเตอร์ไปจดทะเบียนไปอะไรต่างเขาแล้วรัฐบาลเขาก็ดูแลอย่างดีเรื่องความปลอดภัยไม่มีเรื่องเอชไม่มีเรื่องอะไรต่างนะครับบางคนก็ได้เงินบางคนก็เลิกเขาไปนะไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกจริงไหมฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจนะฮะการที่มีผู้หญิงหายตัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เป็นพันพันปีแล้วบ้านเราก็นานมากแล้วมีมานานแล้วนะหญิงงามเมืองทั่วโลกมีหมดทุกประเทศมีหมดแต่ทำไงเราทำให้มันถูกต้องแล้วก็ต้องเพิ่มเรื่องจิตสำนึกให้คนรู้นะฮะเราจะทำไงที่จะอะไรผัวเดียวเมียเดียวจิตสำนึกเรื่องศีลธรรมอันนั้นต้องมาส่งเสริมเรื่องศีลธรรมด้วยอย่างนี้ต้องตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนอันนี้ถ้าเราคิดเนี่ยเหมือนเราบอกเราภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ครับที่เราเรียกภาษีบาปเนี่ยเอามาให้สสสทำรณรงค์ถูกไหมทุกอย่างเราทำให้ถูกโต๊ะบนโต๊ะซะแล้วก็เอามาเป็นภาษีตรงนี้แล้วเอาตรงนี้รณรงค์ให้ความรู้คนเดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่ก็ลดลงนะ
จริงไหมครับคือในเมื่อเราห้ามไม่ได้อยากสูบสูบไปแต่เราเตือนคุณนะสูบแล้วคุณจะเป็นอะไรเป็นอะไรเตือนหมดทุกอย่างหมดละแล้วถ้าคุณสูบเราก็บวกภาษีสัมปทานมิตรไว้แล้วก็เอามาแล้วอันนี้มารณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้คนมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็สูบบุหรี่น้อยลงนะถูกไหมหรือแบบเรื่องกินเหล้าเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเราบังคับใช้เข้มแข็งแล้วให้ความรู้ประชาชนมากขึ้นทุกคนต้องสอนลูกหลานตัวเองถ้าขับรถห้ามห้ามดื่มนะถูกไหมฮะเพราะวันนี้เราก็แทบจะติดระดับโลกอยู่แล้วเรื่องอุบัติเหตุบนถนนหนึ่งในห้าแล้วฮะอันดับสองรองจากนามิเบียนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขหลายอย่างผมคิดว่าวันนี้ต้องยอมรับสภาพนี้ในวันนี้เรื่องโลก globalization หรือโลกาภิวัตน์โลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือเน็ตเวิร์กเครือข่ายที่มันไปหมดเราปกปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันต้องกลับมาคิดใหม่ว่าให้ความรู้แล้วควบคุมดีกว่าหลอกตัวเองแล้วมันก็อยู่ใต้ดินหมดถูกไหมฮะครับแล้วพวกขบวนการใต้ดินขบวนการเศรษฐกิจใต้ดินเลยกลายเป็นแข็งแรงกว่าบนดินอีกแล้วพอใต้ดินมันก็จะไปสู่ระบบสีดำทั้งหมดเลยเนี่ยปรากฏขบวนการใต้ดินใหญ่กว่าขบวนการบนดินแล้วเราจะแก้ปัญหาสังคมอย่างไรอย่างน้อยเอาขึ้นมาละคุมเขาได้ครับแล้วทำให้มันเล็กลงนะครับดีกว่าครับเคยมีไอเดียนึงครับที่เคยบอกว่าการซื้อหวยหรือว่าธุรกิจบาปต่างๆมันจะเป็นเหล้าบุหรี่อะไรเนี่ยนะครับสามารถเอากลไกทางด้านของราคาที่จะไปกันคนซื้อเนี่ยได้ไหมครับคุณโมซิไม่อะคุณไปขึ้นภาษีเยอะราคาสูงของหนีภาษีก็ยิ่งเยอะก็คือไปกระโปรงมีสิงคโปร์เนี่ยนะฮะคุณเอาเหล้าไวน์เนี่ยคุณซื้อแทบจะไม่ต้องไปซื้อของหนีภาษีเลยครับเพราะเขาเก็บภาษีต่ำมากราคาก็ไม่ได้สูงแล้วเก็บได้ทุกขวดครับแต่พอเราเก็บภาษีสูงเก็บไม่ได้ทุกขวดโดยเพราะวายเนี่ยแพงๆเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้หรอกส่วนใหญ่คนหิ้วมาทั้งนั้นแหละแล้วคนหิ้วเนี่ย VIP ทั้งนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยใช่ไหมผมไปงานต่างๆอยู่ทุกหลักสูตรเนี่ยก็มักจะเห็นเนี่ยเล่าวายไม่มีสแตมป์ทั้งนั้นแหละว่าจริงกับความผิดซึ่งหน้านั่นแหละแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เก็บน้อยๆแล้วเก็บได้มากเราเก็บมากๆแล้วเก็บน้อยไม่ได้คนจีนเขาเคยสอนมีบอกว่ากระบวนการค้าขายขายน้อยเอากำไรมากเนี่ยมันจะกำไรไม่มากแต่เราขายมากๆเอากำไรน้อยๆเนี่ยกำไรมันไม่น้อยนะเพราะคิดจำนวนมันเยอะอย่างสิงคโปร์ทำเนี่ยเขาเก็บภาษีเหล้าบุหรี่เขาได้วายเวอร์เขาเก็บได้เต็มหน่วยเพราะเก็บภาษีต่ำเก็บได้ทุกขวดถูกไหมฮะนะเหมือนเราเก็บเนี่ยภาษีเครื่องฟุ่มเฟือยแพงคนก็หิ้วมาอยู่ดีอ่ะหลุยส์วีตองอะไรเอ่ยว่าหิ้วหมดนะเผลอๆหิ้วมาขายอีกเป็นธุรกิจสีดำอีกแล้วถูกไหมฮะแล้วถามว่ารู้กันไหมก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะมันก็รู้กันนะนี่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันนะครับวันหวยออกแบบนี้ก็เอาเรื่องหวยแล้วก็มี SMS คุณต้นอ้อถามมาในเรื่องของหวยบนดินนะครับมันเป็นยังไงท้ายสุดนี้ครับคุณโคสิตได้ข่าวว่าคุณโคสิตไปทำรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงมาแล้ววันนี้ล่าสุดเลยคุณโคสิตไปเป็นองค์ปาถกเรื่องกรุงเทพ20ชั่วโมงด้วยใช่ไหมอ๋อวันนี้ทางโรตารี่กรุงเทพเบญจสิรินะครับที่พระเด็จคุณฟ้าก็เชิญไปเชิญไปเป็นองค์ปาถกไปพูดเรื่องกรุงเทพ24ชั่วโมงเมืองหลวงของอาเซียนนะคือเขาสนใจที่ผมเคยเป็นนโยบายเป็นนโยบายไว้ก็เลยอยากทราบรายละเอียดเพราะบางคนไม่มีโอกาสได้ฟังตอนผมดีเบตประชันวิสัยทัศน์ตอนเลือกตั้งผู้ว่าปีที่แล้วก็รับการสนใจมากฮะหมดเวลาแล้วยังไม่ยอมเลิกก็ถูกถามนะฮะนะครับก็ไปคุยถึงว่านโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงอะไรก็เรื่องที่เราเคยเล่ากันในรายการนี้ก็มีเรื่องของกรุงเทพกทมจะเปิดบริการ24ชั่วโมงก็เหมือนร้านเซเว่นเหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงพักเหมือนโรงแรมที่มีบริการ24ชั่วโมงเพราะสังคมกรุงเทพเป็นสังคม24ชั่วโมงอยู่แล้วนะก็ไปพูดเรื่องนโยบายพวกนั้นก็เรื่องทำมากินสะดวก24ชั่วโมงปลอดภัยเดินทางได้24ชั่วโมงปลอดภัย24ชั่วโมงสุขภาพดี24ชั่วโมงเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงก็หลักนั้นแล้วก็บอกกรุงเทพจะเป็นเมืองหลวงอาเซียนได้นะฮะถ้าเราโปรโมทเรื่องความเป็นเมืองหลวง24ชั่วโมงเนี่ยถามว่าคนที่จะตั้งสำนักงานใหญ่ในอาเซียนเนี่ยเขาอยากจะตั้งในประเทศที่8ชั่วโมงหรืออยากจะตั้งประเทศที่มีบริการ24ชั่วโมงก็ต้อง24สิฮะเพราะเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่าการเข้ามาตั้งสาขาที่ในอาเซียนคือก็ต้องติดต่อทั่วโลกอยู่มั้ยนะบางคนจะอยู่ในอเมริกาเที่ยงวันเราคือเที่ยงคืนเขาเที่ยงคืนเราเป็นเที่ยงวันเขานะเที่ยงคืนเราเป็น 5-6 โมงเย็นของในกลุ่มยุโรปนะเวลาไม่เท่ากันงั้นถ้ามีออฟฟิศหรือศูนย์สำนักงานใหญ่ของอาเซียนที่อยู่กรุงเทพแล้วเป็นกรุงเทพที่มีนโยบายบริการบริหารแบบ24ชั่วโมงในที่ว่าทั้งปลอดภัยทั้งเดินทางสะดวกหมดเขาจะคุ้มมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาแค่ย้ายสำนักงานใหญ่เขาเนี่ยจากใน10ประเทศมาอยู่กรุงเทพย้ายมาจากสิงคโปร์ย้ายจากฮ่องกงมาอยู่กรุงเทพอะไรเกิดขึ้น CEO ระดับอาเซียนมาอยู่นี่หมดเลยการประชุมอาเซียนอยู่นี่หมดเลยเงินทองทุกอย่างรายได้ที่10ประเทศมันจะผ่านทรานแซคชั่นหรือการหมุนเวียนที่มาผ่านสำนักงานใหญ่ที่นี่
ประเทศเราที่ดินขึ้นแน่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหบูมเลยถูกไหมฮะครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนั่นก็เป็นแนวคิดแล้วก็รายการใหม่ด้วยของเวทีไทยเวทีไทยนี่แหละที่คุณสิบไปทำมากรุงเทพ24ชั่วโมงเห็นบอกว่าไปหลักกิโลที่ศูนย์มาไปสารากลางกทมเป็นยังไงฮะอาทิตย์นี้ที่จะออกออนแอร์คือจริงๆแล้วที่แล้วก็เป็นการทดสอบแล้วก็ออกอากาศไปแล้วก็วันนี้จริงๆเสาร์นี้จะเป็นทางการก็เวลาบ่าย 2:10 นาทีนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่จะเริ่มด้วยเขตพระนครครับนะฮะกรุงเทพมี50เขตนั่นเป็นรายการที่เราคิดว่าคนอยากรู้หลังจากที่เราพูดเรื่องนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงไปอยากรู้กรุงเทพเป็นยังไงเป็นรายการที่ผมคิดว่ากรุงเทพก็ต้องรู้และคนต่างจังหวัดอยากรู้เหมือนกันว่ากรุงเทพเป็นยังไงก็ไปพูดถึงเรื่องหลักกิโลเมตรที่0ที่บางคนยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะประตูผีอยู่ไหนนะเขตพระนครมีอะไรที่น่าสนใจคนไร้บ้านเขานอนอยู่ตรงไหนกลางคืนมีตลาดอะไรต่างๆแปลกๆหรือศิลปวัฒนธรรมน่าสนใจก็คงตามไปดูนะฮะลองดูได้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่ารายการนี้จะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณโคสิตไปดูดวงฮะเป็นรายการนี้คุณกุศิษฐ์ไปดูดวงนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงก็ติดตามได้เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับผมด้วยฮะ60บาทเองนะครับในกรุงเทพเสาร์อาทิตย์นี้บ่าย 2:10 ใช่ไหมฮะก็สามารถชมได้นะครับผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรานำ SMS นะครับของผู้ชมที่ส่งเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะคุยเรื่องไหนคุณกุศิษฐ์ถ้าคุยได้เราจะนำมาคุยเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มมาคุยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุศิษฐ์สุวินิจิตมากๆเลยครับครับดีครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายละเอียดของรายการเราได้นะครับใน Facebook www.facebook.com/vtthai นะครับรวมไปถึง SMS ของเราตลอด24ชั่วโมงเลยครับอยากจะพูดจะคุยติชมรายการ426-4333นะครับส่วนรางวัล5เล่มในสัปดาห์หน้าจะมีรายชื่อเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมคุณโคสิตนะครับพร้อมทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ